สดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมาเปิดถุงช้อปปี้จากช็อปสเตอริโอที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะเบสก็ได้ไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งที่เวสเกตมานะของที่เบสได้นะคะก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆมีอยู่3ชิ้นเองนะคะก็จะเป็นถุงนี้เลยวันนี้เนี่ยเบสไปซื้อหมดไปนิดเดียวนะคะหมดประมาณ500นิดหน่อยหมดไป528บาทนะคะเนื่องจากว่าของก็เหมือนกับลดราคาไปแล้ว 20% แล้วก็จะมีของเซลล์ด้วยนะคะของที่เบสได้มาวันนี้นะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยคอลเลคชันของบ้านกระดาษซาริโอนะคะเบสเคยมีแล้ว2ลายคือจะเป็นลาย My Melody กับ Little Twin Star แต่ว่าวันนี้เนี่ยเบสไปได้ลายมาเพิ่มนั่นคือ Hello Kitty นะคะเป็นตัวบ้านแบบนี้นะคะข้างในเขาก็จะมีกระดาษโน้ตแบบ400แผ่นนะคะแล้วก็จะมีตัวโพสต์อิทตรงนี้ด้วยนะคะราคาที่เบสซื้อมาคือ350บาทเห็นไหมตรงนี้นะคะไม่แน่ใจกล้องโฟกัสไหมตรงนี้นะคะ350บาทแต่ว่าลด 20% ก็ลองคำนวณดูนะคะชิ้นต่อไปค่ะที่เบสได้มาก็จะเป็นราคาเซลนะคะตัวนี้เป็นเหมือนตัวกระดาษนะคะกระดาษโน้ตเบสไม่แน่ใจว่าเป็นโพสต์อิทหรือเปล่านะคะคือเขาก็จะอยู่ในลักษณะของตะกร้าแบบนี้น่ารักมากเลยนะตัวนี้ที่เบสซื้อมาเนี่ยเป็นธีมของ My Melody นะคะก็จะมีเจ้า My Sweet Piano อยู่ในนี้ด้วยนะคะข้างในเดี๋ยวเบสจะเปิดให้ได้ดูละกันเนาะข้างในเขาก็จะจัดเป็นตะกร้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวกระดาษให้มาเยอะแยะไปหมดเลยแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะก็ข้างในเนี่ยก็จะมีแบบนี้1ชิ้นนะคะเป็นลาย My Melody นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็น My Melody แล้วก็ My Sweet Piano นะคะเป็นกระดาษธรรมดานะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว My Sweet Piano อยู่ข้างบนนะคะเป็นกระดาษโน้ตหมดเลยนะอันต่อไปเป็น My Melody แบบนี้นะคะและชิ้นสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเหมือนกับลักษณะของตะกร้านะคะแล้วก็ข้างบนมี My Melody กับ My Sweet Piano นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่เบนมาช้อปปิ้งมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นกระดาษโน้ตเหมือนกันค่ะราคาที่เบนซื้อมาคือเป็นราคาเซลล์119บาทนะอันเมื่อกี้เบนซื้อราคาเซลล์129บาทนะคะเดี๋ยวแกะตรงนี้ให้ได้ดูกันเลยนะคะจะเป็นเล่มเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะข้างในเขาก็จะเป็นกระดาษมีหลายลายมากเลยอ่ะหน้าแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคล้ายๆกับตัวกระดาษลอกลายแล้วก็หน้าหลังๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้หน้าแรกจะเป็นสีสีนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสีขาวธรรมดาแบบนี้นะคะเขาลดราคาเหลือแค่119บาทเองก็ถูกมากๆเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของที่เบสได้มาในวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรส่วนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ